วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ๋องน้องตั้งสวัสดีฮะสวัสดีครับผมกิจสีภูมิพี่บ๋องมาแล้วครับสวัสดีครับผมรายการคนอวดผีที่ทุกคนรอคอยดูได้ที่ช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์เท่านั้นนะครับแต่ว่านี่งานสำคัญเลยก่อนจะไปดูความน่ากลัวกันฮาก่อนดีกว่านะฮะงานนี้เลยฮะไม่ไปไม่ได้ฮากันเต็มที่นะครับสนุกบันฮากันยกครอบครัวเลยทีเดียวธนาคารกสิกรไทยนะครับภูมิใจเสนอเทศกาลเบิกบานใจนะครับตอน K-Bank แก๊งสามชาติคาราบาวครับเทศกาลอภิมหาโชนะเพื่อมวลมหาประชาชนเป็นการเจอการพบกันครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะกับความฮาของแก๊งสามชาและความมันของวงคาราบาวครับในคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มนะฮะบอกเลยว่าล้นเวทีแน่นอนนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดเดี๋ยวไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนมีถ้วยแล้วก็ร่วมสนุกนะครับกิจกรรมบนเวทีเนี่ยนะครับเริ่มต้นมหากาพย์คอนเสิร์ตสุรังกาของเราเนี่ยนะ50จังหวัดทั่วไทยนะฮะวันนี้จนถึง26มิถุนายน2558นะครับติดต่อรับบัตรครับได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมสับสนเนี่ยทุกรายเลยนะครับกิจกรรมหน้างานเริ่ม4โมงเย็นครับประตูเปิด6โมงเย็นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ facebook.com/gangsamchakarabao ดูต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูไปดูนะไปดูนะส่วนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูความน่ากลัวในรายการคนอวดผีไฮไลท์เพียบเลยครับไปชมครับคนอวดผีคืนนี้พบกับเรื่องราวน่าเศร้าเมื่อพ่อเลี้ยงโหดลวงลูกสาวไปฆ่าซึ่งตกเป็นข่าวดังเมื่อ20ปีที่แล้วแต่วันนี้ดวงวิญญาณของเธอยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจนตีสามมันก็บอกว่าหนูทำมันเจ็บนะแต่หนูว่าต้องเจ็บมากกว่ามันร้อยเท่าพันเท่าว่าหนูทีนี้หนูฟิลขาดหนูด่าเลยหนูด่าสารพัดที่จะด่ามันก็พูดมาคำมึงรอรับศพลูกมึงได้เนี่ยคุณแม่เข้ามาในนี้แล้วมันไม่อยากเข้ามันสงสารเขาอะเนี่ยผมยืนในนี้แล้วมีอาการจะอ้วกมีอาการหายใจไม่ออกเข้าใจความรู้สึกเขาตอนนั้นเลยว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหมือนจะอ้วกมากหายใจไม่ออกล่าท้าผีกับโปรเจกต์ปลดปล่อยดวงวิญญาณ7เส้นทางมรณะสถานที่ที่5กับถนนสัมภเวสีจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่สะเทือนใจที่สุดก็คือรถ10ล้อเนี่ยพลิกคว่ำอยู่ข้างทางรถยกได้มาทำการลากสลิงรถขึ้นเส้นสลิงเนี่ยมันขวางลำอยู่ประมาณ1เลนรถกระบะวีโก้ผ่านมาก็ชนระหว่างกลางของสลิงก็คือคนขับขี่เสียชีวิตคอขาดผู้โดยสารคอหักทั้งหมด2รายครับขอโลกแห่งวิญญาณจนถูกเปิดออกขอโลกแห่งวิญญาณเป็นคนเดียวนะผมไม่เข้าใจตอนนี้วอลของเรามีปัญหาหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดมีปัญหาเขาตามเราอ่ะมันมีอะไรตามเจนอยู่อะค่ะประสบการณ์ขนหัวลุกของพจน์อานนท์กับเหตุการณ์อาถรรพ์ที่ทำให้จอห์นดีแลนเสียชีวิตไม่ครับผมยังอยู่ที่เก่าเลยอยู่ในรถอยู่นั่นเลยช่วงคลิปแบทเทิลแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะเป็นช่วงคลิปแบทเทิลนะฮะสับสนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i หน้าเนื้อไม่ล้างลุยต่อเลยยาวเลยลุยต่อยาวต่อยาวเลยแต่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแค้นแค้นเลยจำไม่ลืมจำไม่ลืมยันลูกบวชแน่นอนครับพี่วันนี้ผมขอพูดเลยแล้วกันผมขอรับโทษแทนพี่ป๋องอ๋อเฮ้ยทุกกรณียอมเลยป่ะล่ะทุกกรณีผมขอ
รับโทษแทนน้องตักของพวกเราถึงกับออกครัวว่าสำนึกผิดยอมรับโทษแทนพี่ป๋องเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วน้องตักได้ใช้กลอุบายหลอกพี่ป๋องจนโดนทำโทษเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้หากพี่ป๋องพ่ายแพ้ในการดวลคลิปน้องตักจะยอมรับโทษแทนพี่ป๋องจริงหรือไม่ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะเห็นว่าญี่ปุ่นเวลาที่เขาจะมีเหมือนแบบถ้าคนเคยไปจะเห็นนะเขาจะมีเป็นเหมือนกับเชือกแล้วก็จะมีการผูกเหมือนคำอธิษฐานสักอย่างเห็นป่ะมันเป็นเหมือนเครื่องรางของญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเปิดประตูเนี่ยกำลังจะเข้าไปในบ้านสิ่งที่เห็นไปดูฮะว่าเขาเจออะไรครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้มาจากต่างประเทศขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งก่อนที่เจ้าของห้องนี้จะเปิดประตูออกมากลับมีบางสิ่งที่น่ากลัวมารอต้อนรับเขาอยู่แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตในวงกลมสีแดงให้ดีนะครับว่าจะพบเจอกับบางสิ่งที่น่ากลัวนั้นหรือไม่ทุกคนดูให้ดีครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดมาอะไรฮะหน้าคนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่หน้าคนเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะเหมือนเป็นวิญญาณนะไม่ใช่หน้าคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนโอ้โหคนเลยสินี่ขึ้นไปเห็นป่ะอุ้ยผวาเลยดูดิออกมาข้างนอกอีกเห็นป่ะดูที2จุดนะ2จุดนะ2ช็อต2ช็อตดูทีไม่น่าเชื่อครับว่าสิ่งที่กล้องสามารถจับภาพได้นั้นกลับเป็นใบหน้าอันเลือนราของหญิงสาวปรากฏกายอยู่ที่หน้าประตูก่อนหน้าที่จะมีการเปิดประตูออกมาหรือนี่อาจจะเป็นวิญญาณที่กำลังรอต้อนรับการมาของเขาก็เป็นได้ใช้คำนี้เลยนะสั้นๆเลยนะถุยมากเลยจริงๆอันนี้คือถุยเลยอ่ะคือมันไม่เจ๋งเหรอเจ๋งมากโอ้โหมันตั้งแต่อันแรกยังกับความอนุโลมแต่อันสองก็เป็นเด็กแถวนั้นมันคงเดินมาแล้วเห็นกล้องมั้ยไม่แต่และตอนนี้คุณกฤตถูกพี่ป๋องและน้องตักสบประมาทคลิปของเขากันสนุกปากเลยครับก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปของคุณกฤตไม่เอาไหนจริงๆหรือเป็นเพราะพี่ป๋องและน้องตักไม่อยากถูกลงโทษกันแน่ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าคลิปของน้องตักจะน่ากลัวกว่าคลิปของคุณกฤตที่เพิ่งเปิดไปหรือไม่เดินป่าเนี่ยเขาจะถือเลยว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วเนี่ยห้ามไปร้องเรียกวัยรุ่นหนึ่งกลุ่มครับไปเดินป่ากันแต่ในกลุ่มเนี้ยผู้ชายหนึ่งคนครับผมดันไปร้องเรียกไงเฮ้ยป๊าบเจอเข้าอย่างจังเฮ้ยอย่าบอกว่าเสือสมิงนะเจออะไรอ่ะเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าเสือสมิงเฮ้ยคือผีครับดูกันเลยครับผมจังมากผมปูดีแล้วนะหวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมบ้างเขาแล้วพี่ก็ปูดีคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้ขณะที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินชมธรรมชาติในป่าแต่กลับมีเพื่อนคนหนึ่งสังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่างได้คุณผู้ชมลองสังเกตตามลูกศรสีแดงให้ดีนะครับสิ่งที่ทำให้เพื่อนคนนั้นหวาดกลัวคืออะไรเขาร้องเรียกนะเรียกครับตัวเลยวะเนี่ยผีผีอาปากหมอเลยอ่ะดูดิโอ้นี่เรื่องจริงวะเนี่ยเอฟเฟคนี่เรื่องจริงวะเนี่ยจริงมีแบบแบบแต่แบบนี่เรื่องจริงวะแบบเดียพันเจ้ยเอาโอเคบอกตรงๆเลยนะไอ้ช่วงคลิปแบทเทิลเนี่ยน่ากลัวกว่าผีเยอะของผมบ้างผมอยู่กับเรื่องราวของเรื่องผีๆมาเยอะมากนับไปนับมาก็เป็นเวลาหลายสิบปีผมเชื่อนะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผีผมว่ามันมีจริงโดยถ้าเราเชื่อว่าทุกที่ทุกสิ่งที่เราไปเนี่ยผมว่ามันมีวิญญาณอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาไปเดินเล่นได้ยังสถานที่หนึ่งก็แล้วกันแล้วมันปรากฏว่ามี
อะไรสักอย่างนึงไม่รู้เหมือนผ่านติดเข้ามาในกล้องของเขาซึ่งเดี๋ยวรอดูฮะว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรามันจริงหรือเปล่าคุณไปดูพี่น่ารักมากเลยพี่แต่งตัวแบบนี้แฮะนี่นี่คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้ขณะที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังเดินชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในต่างประเทศในขณะที่เขากำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นก็สามารถถ่ายติดบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตในวงกลมสีแดงให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เขาถ่ายได้นั้นคืออะไรกันแน่พืชผ่านไปดูดีๆนะนี่ๆๆๆเห็นนะโอ้โหซึ่งไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะไม่น่าเชื่อครับว่าสิ่งที่เขาถ่ายได้นั้นจะเป็นกลุ่มพลังงานสีดำเดินผ่านหลังของผู้ชายคนนี้ไปหรือนี่อาจจะเป็นเงาปริศนาที่ต้องการมาสื่อสารกับเขาก็เป็นได้จำได้พี่มันไม่จริงจริงจริงเดี๋ยวผมเข้าอีกแขนงหนึ่งใส่ชุดสีดำพี่รอเดี๋ยวชุดคมอยู่ธรรมดาธรรมดาเฉยพี่บองอันนี้ถือว่าเฉยมากหมดเลยหมดเลยเย็นหมดเลยพี่กิตก่อนมาใครให้คลิปของพี่กิตยกมือขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 18 18โอ้โหใครให้ผมครับตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับผมดาราเด็กที่น่ารักครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับนี่มาอีกอย่ากลัวอย่ากลัวขออีก1คนพออีก1คนพอผมขออีก1คนพอขอร้องขอร้องขออีก1คนพอผมขอร้องคนเดียวพอเมื่อกี้นี้ผมนับแล้วเหลืออยู่แค่7โต๊ะโอ้ใครชอบคือผมไม่บอกนะยกมือเอ้ย1 2 3นี่รอดพี่ป๋องถึงกับดีใจสุดขีดเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นน้องตักครับที่ไม่รอดจากการถูกลงโทษหรือนี่เป็นกรรมตามสนองน้องตักที่เคยหลอกลวงพี่ป๋องจนโดนทำโทษก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องตักจะเลือกบทลงโทษอะไรให้กับตัวเองกีฬาเยอะเหลือเกินพูดตรงๆได้ไหมถ้าเกิดผมวิ่งหนีออกไปเลยอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ป่ะไม่มีมีสิทธิ์ป่ะไม่ได้อะไรฮะไม่ทันผมไม่ตัดสองผมและบทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือการนำใบหน้ามาเป็นแปลงลบกระดานและสิ่งที่ต่างกันคือสีที่ถูกทาไว้บนกระดานจะเป็นสีที่แตกต่างกันหน้าลบ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 เร็วขออนุญาตนะขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะเดี๋ยวพี่เราสิวมันขึ้นเนี่ยดูดิไม่ขึ้นเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเซลล์ขึ้นเต็มหมดแล้วไม่ขึ้นหรอกเชื่อนะฝั่งซ้ายฝั่งเดียวก็พอนี่ไงนี่ไงน่ารอดได้ดีได้ดีนี่ไงนี่ไงแต่พี่ป๋องเห็นว่าสีมันยังไม่มากพอและยังไม่สะใจพี่ป๋องต้องไปชมครับว่าพี่ป๋องจะหาวิธีอะไรมากลั่นแกล้งพี่ตั๊กอีกเร็วสิตรงนี้ไงตรงนี้ไงไอ้ตั๊กกูจะช่วยมึงนะอ
ู้ชมท่านใดนะฮะที่สามารถถ่ายคลิปได้ตัวเองนะสามารถส่งเข้ามาได้นะฮะที่ ghosttv@workpoint.co.th ทางด้านรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i รอมอรวันอยู่มูลค่า 5,000 บาทครับครับเอาละเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับไปชมครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนเป็นเรื่องราวน่าเศร้าเมื่อพ่อเลี้ยงโหดลวงลูกสาวไปฆ่าในโรงแรมอย่างโหดเหี้ยมเพราะความแค้นที่แม่ของเด็กสาวพยายามจะเลิกราซึ่งตกเป็นข่าวดังเมื่อ20ปีที่แล้วแม้เหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแต่ความทุกข์ทรมานของผู้เป็นแม่ก็ยังคงฝังลึกอยู่ในหัวใจและนี่คือสถานที่ที่น้องลูกน้ำเด็กสาววัย12ปีหมดลมหายใจอย่างทุกข์ทรมานเมื่อกว่า20ปีที่แล้วโดยพ่อเลี้ยงของเธอได้ตบตีทำร้ายเธอก่อนลากเธอเข้าไปฆาตกรรมในห้องน้ำและแม่ของเด็กสาวเชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ครับเรื่องราวของศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในวันนี้นะครับเป็นเรื่องสลดแล้วก็เศร้าโศกอย่างมากนะครับข่าวนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งนะฮะ30ตุลาคมครับปี2538ย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะลงข่าวทุกฉบับแล้วก็ทุกช่องเลยนะฮะได้เห็นข่าวนี้หมดครับมีครอบครัวหนึ่งครับมีคุณแม่ชื่อคุณแจ๋วนะครับแล้วก็มีลูก2คนเลิกกับสามีไปแล้วคุณแจ๋วเนี่ยมีแฟนใหม่ครับแฟนชื่อตานะแฟนใหม่ของคุณแจ๋วนี่มีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงครับก็จะชอบซ้อมคุณแจ๋วเนี่ยอยู่บ่อยครั้งขณะที่คุณแจ๋วใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับตัดสินใจครับว่าจะต้องเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วเพราะว่าทนภาวะอารมณ์ของคุณตาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคุณตารู้ทันครับในวันที่29ตุลาคมนะฮะ2538ครับตัวคุณตาเนี่ยโทรมาหาคุณแจ๋วบอกว่ามึงเนี่ยทำให้กูเจ็บคือรู้นะฮะว่าแฟนเนี่ยจะเลิกแล้วกูเนี่ยจะทำให้มึงเจ็บเนี่ยร้อยเท่าพันเท่ามากกว่ากูคุณแจ๋วก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวคุณตานะฮะไปล่อลวงลูกสาวคุณแจ๋วครับจับตัวลูกสาวไปไว้ที่โรงแรมที่พระประแดงครับคุณแจ๋วก็รู้แล้วว่าลูกหายไปแล้วตกใจแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครับ6โมงเช้า30ตุลาคมครับปี2538ตำรวจมาหาคุณแจ๋วครับแล้วบอกว่าลูกสาวตัวเองเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมที่พระประแดงครับปัจจุบันนี้คนที่ยังอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปพักในโรงแรมเนี่ยเห็นลูกสาวเนี่ยวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนครับเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยนะครับก็มีคนนึงโดนวิญญาณลูกสาวเนี่ยเข้ามาสิงนะฮะทุกวันนี้นะครับคุณแจ๋วมีความเชื่ออย่างมากครับว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกทรมาน20ปีเต็มที่คุณแม่เนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องราวทั้งหมดครับวันนี้จะมาเปิดเผยทุกอย่างในรายการของเรานะฮะเราขอต้อนรับนะครับคุณแจ๋วสุนีอ่ำสงวนนะฮะพบกับเธอได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแจ๋วนะครับค่ะสวัสดีครับเราเข้าใจนะครับว่า20ปีผ่านไปแล้วนะฮะ20ปีเต็มๆเชื่อว่าเรื่องราวนี้คงยังสะเทือนใจแล้วก็อยู่ในใจคุณแจ๋วอยู่เนี่ยนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับคุณแจ๋วปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับค้าขายอยู่กับพี่สาวค่ะอยู่ที่ราชบุรณะค่ะครับแล้วขอถามชื่อของลูกสาวหน่อยนะครับชื่อเด็กหญิงรัตดาวันดีสมบัติค่ะชื่อเล่นชื่อลูกน้ำค่ะชื่อน้องลูกน้ำค่ะตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่นั้นน้องมีอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงอะครับแกเป็นเด็กน่ารักค่ะร่าเริงคือแกยิ้มง่ายอะค่ะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะไม่เคยก้าวร้าวกับใครเลยต้องขออนุญาตนะครับขอให้คุณแจ๋วเนี่ยย้อนเวลากลับไปนะลองนึกถึงเรื่องราวเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันสะเทือนใจอย่างมากแต่ว่าคงจะต้องให้เล่าให้เราฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ือเมื่อก่อนหนูมีแฟนคนแรกหนูมีลูก2คนมีลูกน้ำคนแล้วก็น้องชายเขาอีกคนนึงคือก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือเลิกกันเลิกกับสามีคนแรกแล้วก็อยู่มา 4-5 ปีก็มาได้กับคนที่ฆ่าลูกน้ำเนี่ยแหละชื่อเล่นชื่อว่าตาเนี่ยนะคะก็คืออยู่กันมาตอนแรกๆเขาก็ไม่เคยออกอาการที่ว่าจะมามีอารมณ์รุนแรงที่จะมาตบมาตีอะไรเราอย่างเงี้ยอยู่ไปเนี่ยเริ่มจะมีอาการที่ว่าจะมาตีเราตบเราแล้วคือจะมาหึงหวงอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีนิสัยที่ว่าจะไปเจาะแจ๊ะจอแจกับผู้ชายคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเมาไหมตอนตีเราเมาไหมกินเหล้ามีเมามั่งไม่มีเมามั่งก็คือนึกจะทำก็คือทำเลยทำยังไงบ้างเราไปเช่าบ้านเงี้ยเราเดินผ่านห้องคนเช่าห้องเช่าห้องแรกเนี่ยเป็นผู้ชายแค่เราเดินผ่านเนี่ยเข้าห้องเนี่ยคือต่อยเราแล้วอ่ะต่อยเราตาที่เป็นเลือดเลยอ่ะเขามีสภาวะทางจิตหรือเปล่าเป็นโรคจิตคงอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีเมียเก่าของเขาก็มีเขาก็มีลูกด้วยกันและหนูเพิ่งจะมารู้หลังจากนั้นอ่ะว่าเขาบอกว่าแม่ยายเขาต้องจ้างให้ไอ้ตาเนี่ยเลิกกับลูกเขาเพราะตีลูกเขาหนูว่าคืออยู่กับมันหนูไม่เคยรู้เลยไงหนูเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยว่าเขาจ้างให้เลิกกับลูกเขาเลยอ่ะครับอย่างหนูนั่งรีดผ้าเนี่ยมันนึกฟ้าเตารีดเนี่ยตีหัวเนี่ยเลือดพุ่งเนี่ยลูกน้ำก็อยู่ลูกน้ำร้องจี๊ดจนคนที่เช่าบ้านเนี่ยเขาเรียกมาบุ้มมึงออกมาตีกับกูนี่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดมึงออกมาต่อยมาชกมาต่อยกับกูนี่จนคนแถวนั้นนะเขาเห็นเขาเอื้อมอ่ะจนคือทะเลาะกันกี่ครั้งพ่อแม่หนูก็มารับลูกมารับตัวหนูกลับเล่าเหตุการณ์ที่เราสูญเสียลูกสาวได้ไหมครับว่าเป็นยังไงคืออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยหนูก็คือเห็นแบบนึกจะตีจะต่อยเราก็ทำเลยอย่างเงี้ยเราก็คือคุยกับลูกน้ำวันนั้นหนูคุยกับลูกก็คือบอกน้ำแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกแม่คือหนูโตขึ้นทุกวันแม่ไม่อยากให้หนูไม่เห็นสภาพแม่แบบนี้มันนึกจะตีนึกจะตบก็ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกไปเลยนะเจ้าไปเลยลูกน้ำดูน้องได้ว่างี้แล้ววันนั้นน่ะหนูก็ตัดสินใจไปรังสิตไปบ้านเพื่อนไปวันเสาร์คืนนั้นน่ะหนูก็นอนอยู่ที่นั่นแต่กลางคืนนั้นน่ะไม่มีอะไรพอรุ่งขึ้นตอนเย็นวันอาทิตย์ตอนเช้าหนูก็โทรมาหาคนงานรับหนูก็บอกเอาให้ลูกน้ำมารับโทรศัพท์หน่อยเขาก็มารับเขาก็บอกว่าแม่ไอ้ตามมานะว่างี้หนูก็บอกลูกน้ำอย่าไปยุ่งกับเขานะลูกก็บอกจ้ะน่ะครั้งสุดท้ายที่หนูได้คุยกับลูกหนูคือแค่ตรงนั้นจริงๆพอตกเย็นเนี่ยมันก็มาเอาลูกหนูไปเย็นวันอาทิตย์นั่นแหละคือมันไปพูดกับลูกน้ำว่าลูกน้ำแม่เมาแม่อ้วกให้เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเอาไปชุดหนึ่งความที่เขาห่วงแม่เขาก็เอาเสื้อผ้าไปชุดหนึ่งแล้วก็ไปกับพร้อมกับน้องเขาแล้วก็หลานชายคือเดินไปเนี่ยเดินไปฝั่งคือข้ามถนนเนี่ยก็ไปถึงที่ทำงานที่มันทำงานอยู่เพราะมันพักอยู่ที่นั่นพอไปปุ๊บมันก็ให้หลานหนูกับลูกชายหนูเนี่ยถือเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้ามันกลับมาแต่ว่ามันเอาลูกสาวหนูไปเอาลูกน้ำไปพอหนูก็ไม่รู้ยังไงตอนเย็นนั้นน่ะหนูก็คือเรากลับจะกลับมาบ้านอยู่แล้วหนูก็โทรเข้ามาที่บ้านอีกทีคนงานบอกพี่แจ๋วไอ้ตาลูกน้ำไปแล้วนะหนูก็นั่งรถกลับมาเลยนั่งมาจากนั่นมาพอมาถึงปุ๊บหน้าปากซอยบ้านแหละคนงานก็รออยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดหนูก็เข้าบ้านหนูก็ไปเอาลูกมันกับลูกสาวหนูไปที่โรงพักตำรวจบอกใครเอาไปหนูก็บอกพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าโอ้ยเขาไปต่อรองอะไรกับคุณละมั้งแต่รับแจ้งไม่ได้นะครับต้อง24ชั่วโมงเขาว่าอย่างนี้หนูก็บอกรับแจ้งหน่อยไม่ได้เหรอหนูก็ว่าอย่างนี้ว่าทำไมเป็นลูกเป็นหลานคุณน่ะถ้ามันไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ได้ครับต้อง24ชั่วโมงไอ้หนูก็กลับมาก็มารอกันอย่างเงี้ยจนเที่ยงคืนหนูก็ไม่ไหวตีหนึ่งมันก็โทรมาตีสองมันก็โทรมาตีสามหนูก็คือหนูถามขอคุยกับลูกหน่อยบอกไม่ให้คุยหรอกหนูถามลูกกินข้าวยังบอกกินแล้วว่างี้หนูก็บอกขอคุยกับลูกหน่อยมันก็วางโทรศัพท์จนตีสามมันก็บอกว่าหนูทำมันเจ็บนะแต่หนูว่าต้องเจ็บมากกว่ามันร้อยเท่าพันเท่าว่างี้หนูก็บอกว่าถ้ามึงจะทำอะไรมาทำกับกูนี่ลูกกูไม่รู้เรื่องหนูก็พูดอย่างนี้ลูกกูไม่รู้เรื่องจะทำอะไรมาทำกับกูนี่เขาไม่รู้เรื่องหนูก็ไม่รู้แหละกูไม่สนก็ว่างั้นพอตีสามสิบห้านาทีหมาที่บ้านหนูหอนหนูรู้เลยว่าลูกหนูไปแต่หนูก็คือหนูทำใจแล้วไงคือลูกเราไปแน่นอนก็หนูก็นอนไม่หลับหรอกหนูก็ทำนู่นทำนี่ไปจนยายเขาตื่นมายายก็บอกทำไมไม่นอนลูกบอกนอนไม่หลับหรอกแม่ว่างี้จน9โมงกว่ามันก็โทรมาอีกหนูทีนี้หนูฟีลขาดหนูด่าเลยหนูด่าสารพัดที่จะด่ามันก็พูดมาคำมึงรอรับศพลูกมึงได้ตอนนั้นแจ้งตำรวจยังค่ะ
็มันยังไม่ครบ24ชั่วโมงไงหนูก็ไปพอมันโทรมาอย่างเงี้ยหนูก็เรียกหลานไปโรงพักกันอีกทีนึงช่วงที่หนูไปโรงพักตำรวจสภ.เขามาที่บ้านคือสวนกันคือหนูไปที่โรงพักหนูก็พูดเหมือนคนบ้าทางโรงพักก็เลยรำคาญบอกงั้นโทรกลับไปบ้านซิเผื่อลูกจะกลับมาแล้วก็โทรกลับมาพี่สะพ้ายหนูก็เห็นแล้วนี่เพราะหลักฐานมันของลูกหนูหมดพี่สะพ้ายก็บอกแจ๋วทับใจดีๆนะลูกน้ำเสียแล้วหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคม2538ห้องพักของโรงแรมห้องนี้คือสถานที่ที่น้องลูกน้ำถูกพ่อเลี้ยงลวงมาทำร้ายหลังจากคุณแจ๋วพยายามยุติความสัมพันธ์และตีตัวออกห่างโดยตบตีเธออย่างทารุณบนเตียงก่อนที่จะฉุดลากเธอลงมาจากเตียงและลากไปยังห้องน้ำต่อจากนั้นจึงกดศีรษะเธอลงในชักโครกแม้เธอจะพยายามดิ้นและอ้อนวอนพ่อเลี้ยงของเธอขนาดไหนก็ไม่สามารถร้องขอชีวิตของตัวเองจากพ่อเลี้ยงเอาไว้ได้ตอนที่มันเอาลูกหนูไปแล้วมันฆ่าเนี่ยมันโหดเกินสภาพศพเป็นยังไงมันเอาสายโทรศัพท์เนี่ยรัดแล้วลากมันตีลูกหนูก่อนนะจนเลือดออกที่มุมปากเนี่ยแล้วมันโยนติดที่นอนแล้วมันก็จับลูกหนูสายโทรศัพท์อะรัดคอแล้วก็ลากไปเข้าห้องน้ำแล้วคิดดูเอาหัวลูกหนูจุ่มแล้วกดน้ำจับโค้งกันแล้วมันกดน้ำแล้วลูกขาหนูมันตีอย่างเงี้ยเขาทรมานขนาดไหนกดเขาจะสิ้นชีวิตเนี่ยแล้วมันก็เอาผ้ายันเนี่ยสะกดวิญญาณเขาไว้ที่นั่นน่ะผ้ายันสะกดวิญญาณได้ใช่เขามันเป็นคนที่เรียนคาถาอาคมด้วยไงมีผ้ายันด้วยฮะใช่มันเอาผ้ายันเนี่ยสะกดลูกสาวหนูไว้แล้วพอตำรวจแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเห็นศพลูกไหมฮะไม่เห็นค่ะหนูไม่ได้ไปแล้วฮะค่ะแล้วไปดูป่ะวันเผาดูไหมงานศพลูกเนี่ยไปวันแรกที่รดน้ำศพลูกคือไปหนูก็ต้องไปนั่งแอบคือนั่งเนี่ยต้องหมอบเลยเพราะว่ามันเอาเพื่อนมันเอาขี่มอเตอร์ไซค์ตามเพราะว่าถ้าหนูมาเนี่ยมันจะมาฆ่าหนูอีกคนแล้วงานศพลูกหนูก็คืนที่ห้าแล้วมีลูกน้องบ้านน้องสะใภ้อยู่ใกล้ๆวัดที่ลูกหนูอ่ะอยู่แล้วก็มีร่างเหมือนร่างกุมารเนี่ยเขาก็ไปนั่งในบ้านน้องสะใภ้หนูพอน้องสะใภ้เดินผ่านยุบเขาก็จับแขนอย่างเงี้ยน้ำปุ้ยลูกน้ำหนาวลูกน้ำหิวดูแม่ด้วยนะมันจะเอาแม่อีกคนนึงวางอย่างนี้แล้วกุมารก็บอกว่าน้องยังอยู่ที่นั่นน้องออกมาไม่ได้มันสะกดน้องไว้อยู่ที่โรงแรมใช่เขาบอกน้องออกมาไม่ได้เนี่ยกุมารบังมาให้เขาว่าอย่างนั้นเหตุการณ์นี้ผ่านไปกี่ปีแล้วครับผม19ปี4เดือนแล้ว19ปีหมายความว่ายังไม่สามารถจะจับคนร้ายได้ค่ะคราวนี้อยากจะถามเรื่องของหลังจากที่ลูกสาวคุณเสียชีวิตนี่เป็นยังไงบ้างครับพวกที่ตีระนาดที่งานศพลูกหนูอ่ะเขาเข้าห้องน้ำเขาเห็นบอกว่าเขาเห็นเด็กเนี่ยหัวเปียกเลยแล้วเขาก็เลยมาสะกิดกระสับกระเลยบอกลุงไปดูซิว่าทำไมป่านดึกๆป่านนี้เด็กที่ไหนมาเล่นน้ำในห้องน้ำลุงสับปะเลยเขาบอกว่าคนในรูปนี้ใช่ไหมเขาก็ชี้ไปที่รูปลูกน้ำพวกนั้นก็หนีกันหมดเลยกลับกันหมดเลยพวกตีละหน้าเคยฝันว่าแม่เขาร้อนนะเขาหิวนะเขาหนาวนะอะไรเงี้ยเขาฝันเรื่องแล้ววันที่30มกราคม2558เนี่ยหนูก็คือรนทนไม่ไหวหนูก็ไปที่ห้องที่เขาเสียเนี่ยคือไปทำคือว่าหลานบอกกับป้าร่างเขาบอกกับน้องยังอยู่นั่นนะป้าต้องไปจุดธูปเชิญน้องนะอันหนูก็ไปหนูก็ไปจุดธูปดอกหนึ่งหลานก็จุดคือร่างอ่ะร่างเขาบอกน้องนั่งร้องไห้อยู่นี่นะเพราะว่าอย่างนี้หนูก็คือเราก็บอกเราไม่อยากร้องแล้วคือสงสารเขาอะแต่ทีนี้หนูก็เปิดประตู4บานเลยพี่สาวก็บอกลูกน้ำกลับบ้านพร้อมแม่นะลูกแม่มารับหนูกลับนะหนูจะนั่งตรงไหนก็นั่งนะลูกเขาว่างี้ประตูข้างคนขับก็ปิดเองหลานเขาก็มองไปที่รถเขาก็เห็นลูกหนูนั่งอยู่ในรถแล้วออกมาแล้วเขาบอกเขานั่งอยู่ในรถแล้วไอ้นี่หนูก็เลยบอกงั้นไปกลับกันเขาว่างี้เขาก็เห็นเขาก็ร้องไห้บอก
ลูกน้ำตาเศร้านะบอกลูกน้ำเป็นคนตาเศร้าหนูก็ว่างั้นคุณเชื่อไหมวิญญาณลูกคุณยังไม่ไปไหนเชื่อเชื่อ 100% เลยทุกวันนี้คิดว่า20ปีผ่านไปแล้วเนี่ยวิญญาณยังอยู่ที่โรงแรมไหมอยู่ค่ะแต่คุณเชิญวิญญาณแล้วนะเชิญแล้วก็แต่มันคือเหมือนที่กุมารก็บอกว่าน้องอะออกไม่ได้โดนมันสะกดจิตไว้โดนมันสะกดเอาไว้สะกดวิญญาณไว้ใช่ที่มีผ้ายันนะใช่คุณเชื่อปะเชื่อค่ะหนูเชื่อเหรอมีใครได้พบเจอบ้างไหมครับที่โรงแรมมีนะคนไปเช่าน่ะคนที่ไปอยู่ในห้องนั้นน่ะเขาก็มีเด็กวันนั้นน่ะเด็กคือไปครอบครัว3คนน่ะแล้วเด็กคนนั้นน่ะเขาบอกว่าแม่มีใครไม่รู้เล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำเขาก็ออกเลยเขาไม่อยู่เลยครอบครัวนั้นเขาก็ออกเลยแล้วก็บอยก็บอกว่ามีนะพี่เสียงเล่นน้ำเนี่ยทั้งที่ในห้องไม่มีอะไรก็มีเสียงคนเล่นน้ำอยู่ในนั้นแสดงว่าวิญญาณลูกคุณมาสิงเพื่อนบ้านวิญญาณลูกคนก็ที่อยู่ในบริเวณโรงแรมแล้วก็จะเห็นวิญญาณลูกของคุณค่ะถูกไหมฮะถูกเคยมาเข้าฝันคุณไหมเคยค่ะเข้าฝันด้วยเขาก็บอกหิวล่าสุดนี่เจอลูกตัวเองเมื่อไหร่ครับที่มาเข้าฝันหรือว่าใครที่พบเห็นเนี่ยในวันนั้นน่ะหนูก็จุดธูปบอกทางสำแพงหนูของไม่ไหว้ทางสำแพงเลยหนูก็จุดบอกให้ดนให้ดนจิตดนใจให้ไอ้คนเนี้ยชื่อเนี้ยนามสกุลเนี้ยที่มันฆ่าลูกหนูเนี้ยให้มันออกมาให้ตำรวจจับให้ได้เพราะหนูปักธูปหมาหอนทั้งที่ไม่เคยหอนเลยแล้วหนูนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยหนูก็คือมันหอนจนหนูกลัวแต่หนูก็เฉยๆแบบคือเหมือนเนี่ยกระตุกเสื้ออย่างเงี้ยหนูก็บอกแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วหนูอยากให้หมาหอนสิลูกแต่หมาก็หอนอยู่นั่นแหละนะคุณเจ้าครับวันนี้มาในรายการคนดูผีอยากให้เราช่วยอะไรครับช่วยดูวิญญาณน้องได้ออกจากที่นั่นหรือยังค่ะแล้ววิญญาณน้องโดนสะกดวิญญาณที่โรงแรมนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันกดสะกดวิญญาณน้องอยู่ตรงนั้นนะคะครับเอาละฮะเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสมาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะเชิญเลยครับและก่อนการถ่ายทำช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงแค่วันเดือนปีเกิดของคุณแจ๋วแขกรับเชิญที่มาในวันนี้เท่านั้นโดยที่คุณดิวไม่ได้มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมกระดาษแผ่นนี้นะครับทำให้ริวได้รู้ว่ามีหนึ่งคนนะที่จากไปแล้วก็ยังวนเวียนอยู่นั่นก็คือคุณรัตดาวันเกิดวันที่13ซึ่งเลข3ตัวนี้เนี่ยมีเลข4นำหน้านั่นหมายความว่าคนนี้น่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็การตายของคนเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมครับนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากวันเดือนปีเกิดครับมาดูกันว่าเมื่อคุณริวได้เจอกับคุณแจ๋วคุณริวจะสัมผัสอะไรเพิ่มเติมจากดวงวิญญาณของน้องลูกน้ำที่เสียชีวิตจากการถูกพ่อเลี้ยงลวงไปฆ่าได้หรือไม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดริวจิตสัมผัสบุกไปสื่อสารกับดวงวิญญาณของน้องลูกน้ำในโรงแรมที่เธอเสียชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ได้แต่มองและรอให้ไอ้คนร้ายมันโดนจับเขาเนี่ยผมยืนในนี้แล้วมีอาการจะอ้วกมีอาการหายใจไม่ออกเข้าใจความรู้สึกเขาตอนนั้นเลยว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหมือนจะอ้วกมากหายใจไม่ออกช่วงล่าท้าผีล่าท้าผีค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์สุดระทึกขวัญและหลอนไปกับการล่าท้าผีปลดปล่อยดวงวิญญาณ7เส้นทางมรณะในสถานที่ที่5กับถนนสัมภเวสีจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ตรงนี้คือหมู่6ตำบลตะคำเอนธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีครับโค้งนี้เป็นโค้งอันตรายแห่งหนึ่งของอำเภอธรรมกาเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่สะเทือนใจที่สุดก็คือรถ10ล้อเนี่ยพลิกคว่ำอยู่ข้างทางรถยกได้มาทำการลากสลิงรถขึ้นเส้นสลิงเนี่ยมันขวางลำอยู่ประมาณ1เลนรถกระบะวีโก้ผ่านมาจากทางท่าเรือมุ่งหน้าพระแท่นก็ชนระหว่างกลางของสลิงก็คือลักษณะรถเปิดประทุนเลยก็ทำให้คนขับขี่เสียชีวิตคอขาดผู้โดยสารคอหักทั้งหมด2รายครับอ
หลังจากเกิดเหตุวันนั้นก็จะมีคนหิ้วหัวมายืนรอโบกรถเขาเห็นที่เขาเล่ากันนะว่ายืนควักมือผู้หญิงยืนควักมือแล้วก็ผู้ชายอ่ะไม่มีหัวเดินถือหัวห้าหัวอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เอานี่แหละแบบซี่มาทำกระป้องมาตั้งไว้ให้เลยคนที่ไปเนี่ยไปทำงานเขาเห็นสามคนน่ะนั่งกินของที่เขาไหว้ตอนที่มาเรียกตอนที่ทำพิธีที่ตรงที่เขาตายอ่ะเหมือนจะมีคนมาขอส่วนบุญทุ่มทวมแต่ก็ผมแบบผมอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนเป็นป้าๆอ่าฮะที่เจนมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงเหรอดูรูปร่างเพราะว่ารูปร่างอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะผมอย่างเงี้ยมันรู้ได้ว่าไม่ใช่ผู้ชายตอนนี้พี่เจนสัมผัสได้นะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใกล้หนูนะคะเขาแค่มองหนูนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับและนี่คือเหตุการณ์น่าขนลุกที่เกิดขึ้นกับคุณเนตตี้ในสัปดาห์ที่แล้วที่ถนนสัมภเวสีหลังจากได้เข้าไปทำภารกิจสื่อจิตกับวิญญาณส่วนในสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของคุณเอ๋ยที่จะทำภารกิจล่าท้าผีที่นี่ตอนลงไปรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันอันตรายครับแถวนี้แต่น้องเป็นวัยรุ่นอะนะเขายังเชื่ออะไรยากอยู่มันต้องเห็นนะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ต้องจังๆเลยครับพี่ครับตอนนี้ผมมาถึงตรงที่ข้างล่างที่มีเสาหักเอียงๆอยู่ฮะเดี๋ยวพี่จะให้เรานะครับนอนลงไปนะครับแล้วก็เอาผ้าสีดำนะครับคลุมหัวไปเลยครับครับผมเดี๋ยวก่อนทำให้น้องทำอะไรบางอย่างได้ไหมได้ให้แบบเหมือนลอดวังขาแท้ให้เขาทำก่อนที่จะทำภารกิจจะให้ทำภารกิจก่อนที่น้องจะเอาผ้าสีดำคลุมศีรษะนะคะก้มมองลอดวังขานิดนึงค่ะแค่ภารกิจแรกก็ท้าทายความกล้าของคุณเอิร์ธเลยล่ะครับไปเอาใจช่วยคุณเอิร์ธกันด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แบบว่าคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญาณบางคนอย่างว่าแหละจะเห็นมันมองไม่เห็นไงก็ไม่แบกใจที่เขาจะไม่เชื่อเป็นเพราะคุณเอิร์ธไม่เชื่อเรื่องผีนั่นเองครับคุณเจนจึงสั่งให้คุณเอิร์ธก้มมองลอดใต้วางขาของตัวเองและจะมีอะไรที่น่ากลัวปรากฏแก่สายตาของคุณเอิร์ธหรือไม่ไปติดตามชมกันครับมองเห็นอะไรไหมฮะครับรู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวยังไงไม่รู้ฮะมันเย็นๆไปหมดนะฮะตอนนี้เพราะด้วยอากาศด้วยอะไรหรือเปล่าหรือว่าด้วยความรู้สึกของเราครับมันเริ่มมาตอนลอดใต้หวังขาครับพี่มีความรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรเป็นผู้ชายนะคะเหมือนลุงอะค่ะยืนอยู่แถวๆบริเวณนั้นพี่ก็เลยไม่รู้ว่าน้องเอิร์ธจะสามารถรับรู้หรือรู้สึกได้หรือเปล่านะคะให้น้องเอิร์ธไม่ได้อุปทานจิตนะคะให้จิตแต่ว่ารู้สึกอะไรก็ให้พูดไปตามความรู้สึกจริงๆอะนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เรานะฮะนอนลงไปนะครับโดยพี่จะให้เอาผ้าดำเนี่ยคลุมศีรษะนะครับเรียนแบบคนที่เสียชีวิตณตรงนี้นะครับที่โดนลวดสลิงตัดคอนะครับถ้าพร้อมแล้วทำเลยครับน่าขนลุกแทนคุณเอิร์ธจริงๆครับที่คุณเอิร์ธจะต้องนอนทับที่ของผู้ที่เคยเสียชีวิตอย่างอเนกอนาถในบริเวณนี้หลังจากนี้ไปนะครับพี่จะให้ตากล้องนะครับออกมานะครับโดยที่ให้เอิร์ธนอนอยู่คนเดียวนะครับถ้าเกิดอะไรหรือว่ารู้สึกมีใครมาสัมผัสหรือว่ามีใครกระซิบข้างหูหรือว่าไม่ปลอดภัยอย่าวิ่งนะฮะมีสตินะครับครับผมตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับมันหนาวกว่าอากาศที่ผมเดินมาตอนแรกครับตอนนี้มันก็เย็นๆนะรู้สึกอากาศรอบตัวหนาวผิดปกติแล้วครับใช่ครับมันเหมือนมีไอเย็นๆอะไรสักอย่างรอบๆตัวอะไรเงี้ยพอนอนลงมาเดี๋ยวพูดตามพี่นะครับถ้าคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้มีจริงถ้าคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้มีจริงให้ไม้ผมได้สัมผัสให้ไม้ผมได้สัมผัส
ยังเหมือนเดิมไหมครับคือทุกอย่างมันเย็นขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับปกติผมจะแบบไม่ค่อยขี้หนาวเลยแต่ตอนนี้มือเท้าขาก็เย็นหมดเลยตอนนี้มือไม้นี่เย็นหมดเลยเหรอครับใช่ครับถ้ามาจับดูตอนนี้คือแม้แต่ขาจริงๆขายาวนี่ผมเย็นถึงในขาเลยแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือตาเนื้อเนี่ยแต่ความรู้สึกคือ10เซนหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกได้แม้จะมองไม่เห็นถ้าวิญญาณอยู่ใกล้เราเนี่ยมันจะเย็นอากาศมันจะเย็นเยือกอุณหภูมิมันจะลดผิดปกติก็แปลว่าน้องอาจจะอยู่ใกล้กับวิญญาณหลังจากที่คุณอัญเชิญวิญญาณให้มาสื่อสารสิ่งที่เขารู้สึกและรับรู้ได้นั้นอาจจะเป็นเพราะวิญญาณได้เข้ามาใกล้ตัวของเขาแล้วอย่างที่คุณเจนเองก็รับรู้ได้เช่นกันซึ่งคุณผู้ชมต้องใช้สติและเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับลุกมาได้แล้วครับลุกมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะให้น้องผู้หญิงเดินไปหาเอิร์ธนะครับและภารกิจท้าทายความกล้าของทั้งคู่ในภารกิจที่2คุณเอิร์ธและคุณเนตตี้จะต้องทำภารกิจคุยกับผีครับซึ่งสิ่งที่ทั้งสองคนสื่อสารได้จากดวงวิญญาณในภารกิจนี้จะน่าขนลุกขนาดไหนห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับอันนี้เป็นบทที่แบบว่าไม่ได้มีคาถาอะไรนะแต่เป็นคำอธิษฐานนะคะเพื่อสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเราสองคนเราสองคนเราสองคนขอเปิดโลกมิติลี้ลับขอเปิดโลกมิติลี้ลับขอโลกแห่งวิญญาณจนถูกเปิดออกขอโลกแห่งวิญญาณอยู่บนรถไม่เป็นนะเป็นไรอ่ะขอให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายขอให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายเป็นปะลองพูดต่อไปฮะหากได้ยินเสียงของเราสองคนเราสองคนเป็นคนเดียวนะขณะที่คุณเจนออกคำสั่งเชิญวิญญาณอยู่นั้นก็เกิดสิ่งผิดปกติกับวิทยุสื่อสารในทันทีขอเปิดโลกมิติครับขอให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายไม่มีใครรู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิทยุสื่อสารเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ที่แน่ๆมันทำให้ผู้กล้าทั้งสองของเราออกอาการหลอนขึ้นมาเลยทีเดียวตอนนี้มอปกติใช่ไหมคะน้องเนตตี้ปกติค่ะเนปกติแล้ววอเนี่ยตอนที่เราสั่งปกตินะจะไม่มีเสียงอื้อแบบนี้ใช่ๆตั้งแต่พี่เจนให้น้องนะฮะพูดบางสิ่งบางอย่างตอนนี้วอของเราผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วตอนเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าอาจเป็นสัญญาณผมไม่เข้าใจตอนนี้วอของเรามีปัญหาหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดมีปัญหาวอที่นี่ไม่ปกติแล้วฮะมันเป็นยังไงครับพี่ทักแล้วพี่เจนลองคุยฮะพวกคุณยังไม่ไปเกิดใช่หรือไม่พวกคุณยังไม่เกิดใช่หรือไม่ไม่น่าเชื่อครับว่าเมื่อคุณแท็กเปลี่ยนเอาวิทยุสื่อสารของตัวเองให้คุณเจก็ยังเกิดปัญหาในการสื่อสารอยู่เหมือนเดิมนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับมันมีความผิดปกติแท็กบริเวณที่น้องกำลังทำภารกิจอยู่มันเหมือนมีสัมภเวสีอยู่แถวๆนั้นแท็กหรือว่าเขาต้องการสื่อสารกับเราเดี๋ยวพี่อยากให้น้องสองคนมาในรถเลยนะครับเดี๋ยวพี่กับพี่เจเนี่ยกำลังไปหาน้องครับซึ่งตอนนี้คุณเจสัมผัสได้ถึงความผิดปกติรอบๆตัวผู้กล้าทั้งสองคนวิญญาณติดตามเราอยู่เหรอซึ่งจากเหตุการณ์น่าขนลุกที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณเจนจึงตัดสินใจที่จะทำภารกิจนี้ด้วยตัวของเธอเองและผลจากการคุยกับผีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับคุณเป็นคนทำให้วอของดิฉันมีปัญหาทำให้สั่นๆเป็นฝีมือของพวกคุณใช่หรือไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนี่คือคำตอบที่ดวงวิญญาณพยายามสื่อสารกลับมายังคุณเจนว่าดวงวิญญาณเป็นผู้ทำให้วิทยุสื่อสารมีปัญหาจริงๆครับท่านผู้ชมฮะในโหลนี้นะครับจะมีใช่อยู่3
ม่ใช่อยู่สี่น้อยมากใช่น้อยมากพี่จับมันเป็นไปได้อะไรโอเครออีกทีฮะรออีกทีครับถ้าพวกคุณอยู่แถวนี้แล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจับคำว่าใช่อีกครั้งหนึ่งมาลุ้นกันครับว่าในครั้งที่สองคำตอบที่คุณเจนจับได้จะยังคงออกมาเหมือนเดิมหรือไม่ผมว่าเราไปกันซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าในครั้งที่สองคุณเจนก็ได้คำตอบว่าดวงวิญญาณเป็นผู้ทำให้วิทยุสื่อสารของเธอมีปัญหาเหมือนเดิมทั้งที่คำว่าใช่มีน้อยกว่าคำว่าไม่ใช่ซึ่งจากคำตอบที่คุณเจนได้มานี่คงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมต้องใช้สติและเหตุผลในการรับชมด้วยนะครับและจะมีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอีกรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีถ้าพวกคุณอยู่แถวนี้แล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจับคำว่าใช่อีกครั้งหนึ่งผมว่าเราไปกันและนี่คือคำตอบที่คุณเจนได้จากการทำภารกิจว่าดวงวิญญาณเป็นผู้ทำให้วิทยุสื่อสารของเธอมีปัญหาครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคำว่าใช่มีน้อยกว่าคำว่าไม่ใช่ซึ่งจากคำตอบที่คุณเจนได้มาแปลว่าบริเวณรอบๆนี้น่าจะมีดวงวิญญาณที่กำลังวนเวียนเพื่อสื่อสารกับผู้กล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณเจนก็เป็นได้มีอะไรตามเจนอยู่อะค่ะมันผิดปกติอะค่ะอย่ามาตามเราให้กลับไปตามน้องสองคนเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าพวกท่านมีอยู่จริงก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเราคุยกับเขาได้อยู่คนเดียวนะคะเขาก็เลยมาตามพี่เจนนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขากลับไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ใกล้เราแล้วซึ่งแม้ตอนนี้สถานที่นี้จะทวีความน่ากลัวขึ้นเพราะภารกิจที่แล้วแต่ภารกิจท้าทายความกล้าของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปครับโดยในภารกิจที่3คุณเอิร์ธและคุณเนตตี้จะต้องทำภารกิจที่สะพานดำแห่งนี้นั่นเองครับเจนฮะสายสินเนี่ยมันช่วยกันผีได้จริงหรือเปล่าฮะสายสินเนี่ยถ้าไม่ได้ปลุกเสกผีหรือวิญญาณไม่กลัวถ้าหากสายสินเนี้ยได้ปลูกเสกโดยผู้มีวิชาไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสใส่สินนี้จะมีพุทธคุณทันทีแทนนะครับวิญญาณก็จะกลัวได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่เจนเนี่ยทำพิธีนะฮะให้เจ้าสายสินธรรมดาเป็นสายสินที่วิเศษให้ได้นะฮะได้ค่ะและภารกิจต่อไปทั้งสองคนจะต้องปฏิบัติภารกิจสายสินดักวิญญาณที่คุณเจนทำการปลุกเสกให้ใช้ในภารกิจนี้ครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังล้อมสายสินเพื่อเริ่มต้นพิสูจน์ว่าสายสินนี้จะกันผีได้จริงหรือไม่ตอนที่พี่มาสำรวจเนี่ยพี่เจนนะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะใส่ชุดสีขาวนะครับยืนโบกมือให้ลงไปตรงนั้นนะครับด้านล่างนะครับพี่เลยอยากจะรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะฮะอยากให้ทั้งสองคนนะตะโกนเลยนะครับว่าเราสองคนอนุญาตให้กินเครื่องเส้นได้นะครับเราสองคนอนุญาตให้กินเครื่องเส้นได้นะครับเราสองคนอนุญาตให้กินเครื่องเส้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผีหรือว่าสัมภเวสีจะมากินเครื่องเส้นใครนะฮะระหว่างน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายนะครับแล้วเราจะดูทฤษฎีด้วยนะฮะว่าผีเนี่ยกลัวสายสินจริงหรือเปล่าค่ะครับผมไปลุ้นกันครับว่าดวงวิญญาณจะไปหาคุณเอิร์ธซึ่งนั่งอยู่ในวงล้อมสายสินหรือคุณเนตตี้ที่มีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นที่อยู่รอบกายเธอความแตกต่างมันมีเกิดขึ้นเนาะระหว่าง
มีสายสินกับไม่มีสายสินแตกต่างยังไงฮะตอนนี้ก็คือน้องผู้ชายเนี่ยอยู่ในสายสินถูกไหมฮะแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยอยู่นอกสายสิน มีอะไรบางอย่างกำลังเดินเข้ามาแท็กมาหาใครครับตรงบริเวณน้องนิตตี้คือเขาเดินมาจากข้างหลังน้องผู้ชายแล้วก็อ้อมมาไม่เดินเข้าไปในสายสินแปลกมากขณะที่ทั้งสองคนทำภารกิจอยู่นั้นคุณเจนก็สัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณเดินอ้อมสายสินไปหาคุณเนตตี้แล้วเธอจะสัมผัสวิญญาณนั้นได้หรือไม่เนตตี้ได้ยินพี่ไหมครับได้ยินค่ะตอนนี้เรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเย็นๆ นะคะมันหนาวหนาวกว่าเดิมแล้วมันก็เมื่อกี้มันมีลมผ่านไปค่ะเย็นบริเวณไหนฮะมาจากทางด้านขวาค่ะทางด้านขวาเหมือนก็คือเหมือนที่พี่เจนบอกว่ามีบางสิ่งเนี่ยเดินมาจากหลังน้องจากหลังเอิร์ธแล้วก็เดินมาอ้อมมาผู้หญิงผมรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตลอดไม่น่าเชื่อครับว่าคุณเอิร์ธได้ยินเสียงคนเดินตลอดเวลาและคุณเนตตี้ก็สัมผัสถึงลมที่พัดผ่านจากคุณเอิร์ธมาหาเธอได้อีกด้วยซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้ก่อนหน้านี้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยล่ะครับพี่อยากให้เอิร์ธลุกขึ้นมาเออครับไปตรงถังที่ใกล้ๆสะพานน่ะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ฮะโอเคครับภารกิจที่4ที่คุณเอิร์ธจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือภารกิจจำลองการฆาตกรรมหมกศพจะน่ากลัวขนาดไหนรับชมได้เลยครับภารกิจนี้นะครับพี่อยากให้เอิร์ธนะฮะเอาตัวเข้าไปในถังนะครับเราจะมาจำลองภาพเหตุการณ์การฆาตกรรมและการเสียชีวิตนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการฆาตกรรมหรือการตายอยู่ตรงนี้นะฮะโดยการเอาศพยัดถังนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าหากเป็นคุณที่ต้องโดนจับใส่ในถังอย่างที่คุณเอิร์ธทำอยู่ตอนนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกไงบอกด้วยนะครับรู้สึกไม่ดีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเอิร์ธครับพี่อยากให้เอิร์ธนะฮะร้องเพลงภาพหลอนนะครับตรงนี้เลยฮะพี่ว่ามันได้บรรยากาศแล้วก็ได้จังหวะที่สุดนะครับความจริงนั้นไม่เคยได้ลืมภาพฉันและเธอนั้นเคยผูกพันเรื่องราวของเรายังอยู่ในความฝันยังคงมีภาพเธอหลอกหลอนให้ใจฉันมันเร้าร้อนภาพเธอนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจวอนขอวอนให้เธออย่าทำให้ใจฉันยิ่งบอบช้ำช่วยทำให้ฉันไม่จำเธอได้ไหมลืมเธอเองฉันลืมง่ายได้เพราะใจฉันมันสลายภาพเธอยังคอยล้อนใจโอเคฮะจบภารกิจขอบคุณมากครับและภารกิจล่าท้าผีที่ถนนสัมภเวสีก็สำเร็จลงไปแล้วล่ะครับยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับหลังจากที่ดิฉันทำการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณก็ได้รับบุญกุศลจริงค่ะมีวิญญาณบางดวงนะคะที่ต้องยังชดใช้กรรมอยู่วนเวียนไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่มีวิญญาณบางดวงที่เมื่อหมดเวรหมดกรรมอะค่ะเขาก็จะไปรับบุญกุศลไปรับบาปที่เขาทำมาตอนมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะความมีสติและไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยขณะเดินทางหากคุณผู้ชมอยากร่วมส่งวิญญาณที่ถนนสัมภเวสีแห่งนี้ก็สามารถทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและตั้งจิตนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ของลูกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้กำกับซึ่งหลายคนเนี่ยผมว่ารู้จักชื่อของเขาแน่นอนนะฮะกำกับภาพยนตร์มาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็โด่งดังในฐานะของนักปั้นเลยเป็นแมวมองซึ่งแบบดังมากๆปั้นดาราดังๆมาหลายคนนะฮะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของผีเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้ในยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีดาราคนนึงดังมากเลยฮะคือคุณจอห์นดีแลนภูมิกับท่านนี้เนี่ยรู้จักกับคุณจอห์นดีแลนเนี่ยเป็นอย่างดีครับ
แต่ว่าตอนนั้นนี่มีปัญหานะฮะคือคุณจอร์ดีแลนด์เนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตเสร็จปั๊บเนี่ยนะวิญญาณไม่ยอมไปไหนครับยังมาสื่อสารกับพุ่มกับท่านนี้นี่อยู่นะฮะวันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆของเขาเนี่ยพวกเราฟังครับพบกับคุณพศอานนท์ได้เลยครับพศสวัสดีครับสวัสดีครับพศอานนท์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับพี่โอ้เป็นไงนี่นะบุคคลท่านนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณสำหรับผมมากๆนักปั้นมือทองฮะเรื่องจริงฮะพี่พศอานนท์เป็นคนที่ปั้นผมมาแล้วก็เป็นคนที่ดึงผมไปถ่ายหนังสือเธอกับฉันจริงป่ะฉันเขามาจากโดมอนมินิใช่ฮะโดมอนมินิโดมอนมินิตัวเล็กๆ10ขวบใช่ฮะครับตัวอ๋อตอนเด็กๆตัวเท่านี้เหรอแล้วตอนนี้เท่านี้ก็เท่านี้ตอนนี้ก็เท่านี้เป็นในแบบที่หาเสื้อผ้ายากมากเพราะว่ามันไม่มีไซส์พศอานนท์พี่พศนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดินี่พี่พศอานนท์ฮะหน้าจำม่ำเลยนะเขาไอ้นี่ไงถ่ายกับทัศน์หน้าตะกั่วทุ่งแล้วก็วาสนาและแขนเป็นไรอ่ะแขนเป็นไรไหนกลับมาดูดิกลับมาดูแขนสั้นครับผมเขาเผื่อเขาเผื่อไม่ใช่ฮะเป็นท่าเล่มแรกของผมครับในวงการบันเทิงครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่โบนะถามเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อดีกว่าว่าส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องราวแบบนี้เนี่ยน้อยมากขนาดไหนคือจริงๆเชื่อตอนแรกก็เชื่อแบบว่ามีผีมีอะไรเชื่อเพราะว่าเป็นคนที่เห็นผีบ่อยมากคือครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่ยังก็ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่คือคุณพ่อเสียก็ไปเที่ยวคือเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วก็ไปเที่ยวอยู่เต้นเลิก4:00เมื่อก่อนนะเสร็จแล้วกลับมาถึงก็จะนอนที่ห้องเสร็จแล้วก็จะนอนเสร็จแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีดวงไฟเคยเห็นดวงไฟสมัยก่อนมาที่เป็นแบบคล้ายรูปอย่างเงี้ยที่เป็นดวงไฟเหมือนหนังผีสมัยก่อนอยู่ ที่ปลายเตียงตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่หลับเลยนะเพราะว่าเพิ่งเที่ยวกับมาใหม่ๆยังแฮงอยู่แฮงอยู่ ก็เลยนอนหลับเสร็จก็เหมือนดวงไฟมันยืนตรงนี้สักพักนึงกลายเป็นพ่อเลย กลายเป็นลูกพ่อจากไฟอ่ะกลายเป็นหน้าพ่อแล้วก็ยืนแล้วเขาก็ร้องไห้ไม่เมาเนาะจริงๆแล้วก็พ่อร้องไห้เหรอเดี๋ยวนะไฟกลายเป็นพ่อแล้วพ่อร้องไห้เหรอใช่ๆแล้วพอตอนเช้าประมาณ4:30มั้งแม่โทรมาบอกว่าพ่อเสียแล้ววันนั้นเลยตอนเช้าเลยรีบแต่งตัวออกจากบ้านไปเลยก็ไปในงานศพก็ตั้งส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาจะตั้งศพที่บ้านที่บ้านเสร็จแล้วก็ตั้งศพเสร็จวันที่3ที่บอกวันที่3เนี่ยเหมือนวิญญาณจะกลับวิญญาณจะกลับมาแล้วก็เป็นบ้านไม้อ่ะบ้านที่เป็นบ้านไม้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดประตูแบบลุงอ่ะลุงของพี่เขาเป็นแบบคนเข้าทรงอ่ะเข้าทรงต่างจังหวัดเขาจะเชื่อกันเนี่ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เขาบอกปุ๊บเปิดประตูเซ็ตพ่อมึงมาแล้วแล้วก็เปิดประตูตู้มก็ปุ๊บเขาบอกพ่อมึงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้แล้วก็คุยเลยแล้วก็เขาลุงเขาก็ภาษาแบบเจ้าบริกรกรกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาษาแบบเทพอ่ะเคยคนทรงใช่ใช่เขาก็บอกว่าพ่อมึงมาแล้วเราก็ร้องไห้เลยร้องไห้แบบไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะเจอพ่อใช่แล้วก็บอกว่าพ่อลุงเขาก็ถามว่าเป็นอะไรตายทำไมถึงตายเขาบอกว่าวันที่พ่อตายเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่หรือใครเนี่ยเอาน้ำให้กินอ่ะเอาน้ำเปล่าให้กินอ่ะเขาไม่ตายเพราะพ่อเป็นคนชอบกินเหล้าแล้วมันแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ออกก็ถ้าเอาน้ำให้กินอ่ะไม่ตายเพราะยังไม่ถึงข้าวตายคุยไปแล้วพ่ออยากกินอะไรก็เขาบอกว่าพ่ออยากกินน้ำพ่อหิวน้ำมากไม่ได้กินอะไรแล้วก็เอาน้ำมารีบก็ตักน้ำมาวางน้ำแบบวืดอย่างนี้เลยเห็นท่าท่าวืดเลยใช่แล้วแบบพ่ออยากสูบบุหรี่แล้วก็จุดบุหรี่ให้แล้วก็จุดบุหรี่แล้วก็เอาวางไว้ตรงที่เขี่ยบุหรี่อ่ะเสร็จแล้วบุหรี่มันเหมือนคนดูดอย่างเงี้ยไฟมันจะแบบวืดไฟแดงมันจะวืดใช่มันวืดจนหมดมวลแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คือมันหายไปเหมือนคนสูบวางอยู่มันหายไปเหมือนคนสูบเลยถูกป่ะคุณคิดว่าพ่อคุณสูบป่ะคุณคิดว่าเป็นวิญญาณพ่อคุณสูบบุหรี่แล้วน้ำมันหมดไปทันตาเห็นแล้วมันจะเป็นระเหยเร็วแบบนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่เลยคือเราไปมีเซนต์ตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ร้องไห้เลยแล้วพ่อบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคือเขาจะเสียตอน70อ่ะแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ถึงข่าวเขาก็ต้องเล่ร่อนไปเรื่อยๆเหมือนที่เล่ร่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ70ครับเขาก็จะไปตามอายุขัยของเขา
นั่นเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งเป็นคุณพ่อตัวเองด้วยใช่ไหมครั้งแรกนะครับอยากจะฟังเรื่องนี้พี่พลนะเรื่องของคุณจอห์นดีแลนนะคุณจอห์นดีแลนนี่คือคุณเป็นคนปั้นปะใช่ใช่จอห์นดีแลนใช่ไหมไปเจอที่ไหนเขาซีกับพวกพี่ป๋องนะจอห์นดีแลนชอบไปเดินสายกับพี่ป๋องจริงป่ะใช่แล้วพี่ไปเจอที่ไหนจอห์นดีแลนจอห์นดีแลนเจอที่สยามเซ็นเตอร์เขาเป็นเด็กพัทยาแล้วเขามาประกวดเต้นพี่เจอเขานั่งอยู่ที่สยามก็เลยบอกให้น้องไปเป็นดาราไหมไปเล่นหนังอะไรไหมเขาก็บอกไปพี่ก็เสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วตอนนั้นเขาไปถ่ายรายการที่เมืองนอกที่บอกไปอียิปต์ห้ามเอาของจากอียิปต์กลับเข้าประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกตอนนั้นเขาไปถ่ายรายการที่เมืองนอกที่บอกไปอียิปต์ห้ามเอาของจากอียิปต์กลับเข้าประเทศคือจะไม่ว่าอะไรแต่แล้วแต่ห้ามเอากลับมาไม่งั้นจะตายอันนี้คือความเชื่อนะตอนนั้นขากลับมาเขาก็เอาเขาอะไรไม่รู้ว่าเขาแบบดำๆเลยเหมือนเขาวัวเขาควายอะไรก็ไม่รู้เหม็นมากเหม็นแบบเหม็นเน่าอ่ะพี่ก็บอกเอาออกจากบ้านพี่ไปเดี๋ยวนี้มันก็ไปไว้ที่ไหนไม่รู้แล้วตอนนั้นก็เหม็นมากแล้วเราก็สักพักนึงตอนนั้นเราก็มีปัญหากันเรื่องนี้แหละเรื่องแบบมันไม่ฟังเราอะไรแล้วก็ไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เขาก็ไปอยู่กับแอนดิวคือตอนนั้นพี่อยู่ที่ลำปางไปชวนตัวกับอัศดาแล้วก็เต่าสโลชาคือตอนนั้นพอหลังจากชวนตัวเสร็จประมาณ4 ทุ่มก็ไปโรงแรมก็ได้กลับโรงแรมแซมมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าจอห์นดีแลนเสียคือเรียกรวมตัวเลย3-4 คนก็แล้วก็ร้องไห้หารถตู้กลับกรุงเทพเลยแต่รู้สึกว่านั้นตายวันแรกแล้ววันที่2ที่3เนี่ยก็บอกวันที่3อีกเราก็รู้ว่าก็จุดธูปเลยจอนถ้าจอนมีอะไรอ่ะจอนบอกพี่นะตามไปบอกพี่เพราะตอนนั้นงานศพมีพัทยาแล้วพี่นอนกรุงเทพไงก็ตามไปบอกพี่หน่อยเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าจอนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขามาเจอป่ะจุดธูปเลยแล้วก็พี่ก็กลับบ้านมานอนกรุงเทพพร้อมกับเลขาคนหนึ่งนอนข้างๆเสร็จแล้วพี่ประมาณ4-5นี่แหละก็รู้สึกเหมือนแบบเลขาพี่กลับไปแล้วพี่ยังไม่ได้ไม่กลับยังไม่หลับเสร็จแล้วก็เหมือนแบบจอนมานั่งอยู่ปลายเตียงนั่งเลยนะนั่งเป็นตัวเลยนะเห็นเป็นจอนเลยร้องไห้แล้วก็มาขยับขาพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกพี่ก็บอกว่าจอนก็บอกมีอะไรจอนบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยผมร้อนมากตอนนี้ผมร้อนมากร้อนแบบผมร้อนไปหมดเลยผมร้อนเพราะเขาเสียชีวิตรถคันนี้ก็ไฟคอกด้วยรถแล้วจอนมันไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้ไงแล้วมันเหยียบแบบพื้นแล้วยางแตกนะก็เข้าข้างทางก็ระเบิดก็เลยเสีย2 คนครับแล้วตอนคือรถเนี่ยมันล็อกหมดเนี่ยเป็นรถอัตโนมัติล็อกหมดแล้วตอนนี้มันไหม้ข้างหน้าจอนก็พยายามจะหนีออกข้างหลังจะแบบเสือกกระสนออกไปข้างหลังไงเพราะว่ากระจกข้างหลังตำรวจก็ทุบๆมันก็ไม่แตกไงกระจกแล้วจอนตายได้ท่าอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพูดเลยว่าเจอมากับตัวแล้วเป็นคนที่เจอเรื่องพวกนี้บ่อยมาเพราะตอนหลังๆก็บอกเป็นอะไรเขาบอกเขาร้อนมากอ้าวแล้วจอนยังไม่ได้ไปไหนเหรอไม่ครับผมยังอยู่ที่เก่าเลยยังอยู่ในรถอยู่นั่นเลยเขาพูดอย่างนี้เลยนะยังอยู่ในรถอยู่นั่นเลยมาเขาบอกเขาเพิ่งรู้ตัวเนี่ยว่าเขาตายแล้วเราก็บอกแล้วถ้าพี่ทำยังไงพี่พศก็ไปเอาพระมาแล้วก็พาผมออกจากที่นั่นแล้วบอกพี่ผมไปเลยนะก็เดินไปเสร็จปึ้งเสร็จพี่ก็ปลุกเลยขาก็รีบไปพัทยาเลยมาถึงเขาบอกว่าเนี่ยจอนยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเขามาบอกพี่แล้วก็พี่ก็เอาพระคุณไปทำพิธีอัญเชิญเสร็จแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็อีกสักแวบหนึ่งเขาก็เผา7 วันอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกหายไปเลยเขาบอกไปแล้วแล้วเขาก็ไปเลยทุกวันนี้ยังนึกถึงจอนอยู่ไหมก็นึกถึงบางครั้งเนี่ยเวลาเห็นรูปเขาก็จะนึกถึงนะเขาเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กที่สนิทแบบคือยอมรับว่าเด็กปั้นมาทั้งหมดเนี่ยที่สนิทที่สุดก็จอห์นดีแลนเนี่ยเพราะว่าครับเหมือนกันสมัยเด็กๆลำบากเหมือนกันแล้วก็สู้ชีวิตมาก็สอนน้องมันอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นประสบการณ์เรื่องผีนะฮะของคุณพจน์อานนท์โอ้โหเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคุณฮะก็มีม.6ทั้ง5ปากหมาผีภาค3ครับเดี๋ยวรอดูติดตามดูโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่พจน์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับพี่พจน์อานนท์เดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับไปชมครับThank you.
ดเวลาแล้วครับรายการคนดูผีนะครับท้ายรายการเชิญคุณดิวนะครับฝากข้อคิดอะไรสักหน่อยดิวอยากจะบอกกับใครหลายๆคนนะครับที่วันข้างหน้าหรือตัวเองเนี่ยเกิดเข้าไปผันมาเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นหรือว่ามาเป็นนักโทษหรือว่าคุณไปฆ่าใครตายคุณไปทำร้ายใครก็ตามคุณหนีคนได้มากมายแต่คุณหนีคุกในใจคุณไม่ได้ตลอดชีวิตและเรื่องราวที่คุณทำทั้งหมดถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ทำร้ายคนซ้ำซากก็ตามแต่ความโหดเหี้ยมความอมหิตที่มันปลูกฝังอยู่ในใจคุณเนี่ยสิ่งที่มันถูกแสดงถูกสิ่งที่มันถูกสื่อออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ใช้คำว่ามนุษย์ไม่ได้ต่อไปเพราะคนที่จิตใจโหดเหี้ยมจนถึงขั้นทำร้ายหรือฆ่าคนได้โดยไม่ได้คำนึงว่าคนเหล่านั้นเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็แปลว่าคุณสิ้นไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนไปแล้วเพราะนั้นคุณก็อยู่เหมือนคนที่ตายทั้งเป็นนั่นเองครับสรุปดีมากแต่ผมขอเสริมแล้วกันนะครับผมขอเสริมแล้วกันนะครับคือผมอยากจะบอกกับผู้หญิงนะฮะคุณนั้นจะบอกอะไรก็บอกได้แต่อย่าบอกสิ่งนี้ครับเธอจะบอกแพะจะบอกม้าจะบอกแกะจะบอกวัวบอกไปเลยครับขออย่างเดียวอย่าบอกลาอย่าบอกลาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะบอกลาใช่ป่ะลาป่ะบัวแพะลาใช่ป่ะว่าแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะแต่เรามีงานดีๆจำได้แม่นเลยฮะงานดีๆแบบนี้เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะกับการเรียนวิทยาการสายน้ำแห่งความสุขนะฮะกับงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าครองโลกนำทีมในโดยศิลปินดาราแล้วก็ตลกชื่อดังนะฮะ 13-15 เมษายนนะฮะตั้งแต่เที่ยงจนถึง1ทุ่มนะฮะที่สามสแควร์เที่ยวฟรีตลอดงานงานนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการคนอวดผีนะพลาดไม่ได้เจอกันทุกวันพุธนะครับ4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปที่เดียวเท่านั้นช่อง1 Workpoint ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง